สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยเป็นโจทย์เรขาคณิตเนี่ยบางคนก็อาจจะมองเป็นโจทย์ตรีโกณมิติแต่ในที่นี้เนี่ยนะจะนำมาเป็นตัวอย่างของคำว่าวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้เพราะวิธีทำในที่นี้เนี่ยนะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะข้อสอบว่าโจทย์ให้แสดงวิธีทำเนี่ยหรือเป็นข้อสอบแบบตัวเลือกนะก็มาดูแนวคิดเนี่ยหลายๆวิธีกันสามเหลี่ยมนะ A B C มี D เป็นจุดกึ่งกลางฐาน AB เนี่ยมุม CAD 15องศามุม DBC 30องศานะอันนี้เนี่ยบางทีก็นะวาดรูปให้ดูนะแล้วก็บอก AD เท่ากับ DB ให้หามุม X อ่ะมาดูกันว่ามีกี่วิธีนะวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้วาดรูปวัดมุมเลยเนี่ยถ้าเป็นข้อสอบแบบตัวเลือกเนี่ยอันนี้ก็โจทย์ให้มาสั้นๆอย่างนั้นนะมีรูปมีมุมกำกับเนี่ยกำหนด AD เท่ากับ DB แล้วถามว่า X เท่ากับกี่องศานะ15 30 45 60วาดรูปเลยการวาดรูปก็นะให้ AD ยาวพอสมควรนะถ้า AD ยาว1เซนติเมตรจะสั้นไปเดี๋ยววาดรูปไม่ถนัดนะอ่ะมาดูขั้นตอนให้นะให้เห็นชัดเจนกันเขียนเส้นตรง AB นะและให้ AD กับ DB ยาวเท่ากับ5เซนติเมตรนะเขียนเส้นตรงนะผ่านจุด A ทำมุม15องศาเขียนเส้นตรงผ่านจุด B ทำมุม30องศานะเส้นตรง2เส้นตัดกันที่จุด C ต่อไปก็มาวัดเลยวัดมุม CDB นะได้45นะได้ใกล้เคียง44 46แล้วก็ตามเนื่องจากเป็นข้อสอบแบบตัวเลือกก็มั่นใจได้เลยนะตอบตัวเลือก3นะ X เท่ากับ45องศาก็ลองวาดรูปดูนะเปลี่ยน5เซนติเมตรเป็น10เซนติเมตรก็ลองวาดดูเนี่ยฝึกใช้เครื่องมือนะครึ่งวงกลมนะไม้บรรทัดฝึกหัดวาดรูปวิธีที่2โจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรเนี่ยใช้เรขาคณิตวิเคราะห์ก็ได้นะพอโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรนะก็วาดรูปให้สอดคล้องข้อกำหนดของโจทย์นะ AD ยาวเท่ากับ DB นะพิกัดของจุดนะเนื่องจากเป็นการแก้สมการนะถ้าใช้เลขโตเกินไปก็จะคิดเลขยากนะ00นะ10 0หรือ100 200เดี๋ยวเลขมันโตไปนะตรงนี้ก็ใช้เลขพอสมควรในตัวอย่างนี้ก็ใช้เลขนะ A พิกัด00D พิกัด10 B พิกัด20มุม15องศาก็แปลว่าสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด A และทำมุม15องศาก็คือ Y เท่ากับแทน15องศาคูณ X นักเรียนที่เตรียมสอบเนี่ยนะบางคนเขาก็จำได้ว่าแทน15คืออะไรนะถ้าจำไม่ได้ก็ดูในกรอบสีฟ้านี่นะสำหรับคนที่นะอยากรู้ว่าแทน15องศาได้มายังไงก็ดูในกรอบสีฟ้ากันนิดหนึ่ง15นะ45ลบ30นะแทนคือซายส่วนคอสซายผลต่างเนี่ยก็ซาย45คอส30ลบซาย30คอส45คอส45ลบ30นะคอส45คอส30บวกซาย45ซาย30นะเป็นตัวเลขที่นะระดับการสอบก็ต้องจำได้แล้วล่ะนะซาย45 1ส่วนรูท2คอส30นะรูท3ส่วน2เลขพวกนี้นะจัดรูปได้นะจัดรูปเบ็ดเสร็จแล้วก็รูท3ลบ1หารด้วยรูท3บวก1ได้สมการเส้นตรงที่ผ่านจุด A และทำมุม15องศาละเนี่ยถัดไปมุมนี้30นะมุมด้านนี้ก็150นะสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด B ความชันเท่ากับแทน150องศานะ y เท่ากับแทน150องศาคูณ x ลบ2นี่ผ่านจุด20นะแทน150ก็คือลบแทน30องศาเนี่ยแทนข้ามชิดก็
1ส่วนรูท3นะเป็นออกมาเป็นลบ1ส่วนรูท3สมการเส้นตรงนะ2สมการตัดกันที่จุด C แก้สมการได้พิกัดจุด C ละนะพอรู้พิกัดจุด C รู้พิกัดจุด D ก็หาความชันระหว่าง C กับ D ความชันออกมาเป็น1นะความชันก็คือแทน X นะ X ก็เป็น45องศานะอันนี้ก็ใช้เลขาคณิตวิเคราะห์นะสมการเส้นตรงตัดกันนะนะจะบอกว่าใช้ตรีโกณด้วยก็ได้นะมันจะใช้วิธีไหนก็ตามนะวิธีที่ดีที่สุดคือวิธีที่นักเรียนทำได้นะก็ไปลองดูนะลองเปลี่ยนจุดดูก็ได้นะ D เป็น10 0 B เป็น20 0นะที่สำคัญคือให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของโจทย์นะ AD เท่ากับ DB นะอันนี้ก็เป็นวิธีที่2นะต่อไปวิธีที่3นะเรียกชื่อเลยขี่ช้างจับตะกะแตนนะจะใช้ตรีโกณมิตินะใช้เครื่องมือสูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งใช้กฎของสายนะจากโจทย์กำหนดให้มานั่นนะนะเราก็ใช้เหตุผลนะเหตุผลใหญ่สักหน่อยหนึ่งมุมภายนอกรูปสามเหลี่ยมเท่ากับผลบวกมุมภายในด้านตรงข้ามด้านนี้มุมนี้ก็ต้องเป็น x ลบ15นะมุมนี้ x มุมนี้30มุมนี้ก็ต้องเป็น180ลบ30ลบ x ก็เหลือ150ลบ x นะสามเหลี่ยมสีม่วง ADC นะใช้กฎของไซน์นะไซน์ x ลบ15ส่วน AD เท่ากับนะไซน์15องศาส่วน CD นะงั้น CD ส่วน AD ก็เป็นไซน์15ส่วนไซน์ x ลบ15สามเหลี่ยมสีเขียวนะไซน์150ลบ x ส่วน db เท่ากับไซน์30องศาส่วน cd จัดรูปก็เป็น cd ส่วน db เท่ากับไซน์30ส่วนไซน์150ลบ x นะแต่โจทย์ให้มาว่า ad เท่ากับ db นะพันสองตัวนี้ก็เท่ากันนะได้สมการนี้แล้วนะถัดไปก็ตรีโกณมิติแท้ๆแล้วล่ะนะไซน์150ลบ x เขียนเป็นไซน์180ลบ150ลบ x ก็เหลือเป็นนะไซน์30บวก x นะย้ายข้างกันนิดนึงนะไซน์15ไซน์30ย้ายมาหารนะไซน์ x ลบ15ตัวล่างก็เป็นไซน์30บวก x ไซน์30นะใช้สูตรตรีโกณกัน2ไซน์15คอส15เห็นไหมไหนทีนี้เลือกขี่ช้างจับตะกะแตนคือใช้ตรีโกณใช้นะทฤษฎีบทเกี่ยวกับมุมภายนอกรูปสามเหลี่ยมเท่ากับผลบวกมุมภายในด้านตรงข้ามนะนะตั้งใจใช้ของให้นะสูงขึ้นนิดหนึ่งนะถัดไปนะไซน์15ตัดกันแล้วนะ2เขียนแบบนี้1ส่วน2 1ส่วน2คือไซน์30องศาคอส15คือไซน์75นะสมการนี้เป็นจริงตอนที่ x เท่ากับ45องศาอันนี้ก็คือนะวิธีที่ดีนะคือวิธีที่นักเรียนทำได้นะขี่ช้างจับตะกะแตนนะใช้ตรีโกณใช้กฎของไซน์นะแล้วก็ใช้เอกลักษณ์ตรีโกณหลายอันเลยนะก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะนะต่อไปนะวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้วิธีที่4นะสร้างบทสร้างนะสร้างไปเรื่อยๆวาดรูปประกอบเขียนวงกลมจุดศูนย์กลางนะที่จุด D รัศมีเท่ากับ DB นะก็วงกลมสีม่วงนะต่อด้าน BC ไปตัดวงกลมที่จุด E ลากเส้น AEมันมุมนี้มุมฉากแล้วเพราะว่า AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะไม่มีวงเวียนนะก็วาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากธรรมดานะ AB ต่อด้านนี้ไปนะแล้วก็ลากเส้นตั้งฉาก AE ให้มุมนี้เป็นมุมฉากก็ใช้ได้นะนะ
เพราะฉะนั้นบางคนถามว่าไม่ต้องใช้วงเวียนได้ไหมได้นะอยากให้ฝึกใช้เครื่องมือนะไม้บรรทัดครึ่งวงกลมนะวงเวียนฝึกใช้เครื่องมือต่อไปนะ AD เท่ากับ DB นะ DE นี่ก็รัศมีด้วยนี่ก็ R นี่ก็ R พอ DB เท่ากับ DE มุมนี้30มุมนี้ก็30ด้วยเพราะว่า BDE เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยพอตัวนี้30ตัวนี้30เพราะฉะนั้นมุม EDB ก็120นะสร้างไปเติมเหตุผลลงไปเรื่อยๆเนี่ยในวิธีที่4ต่อไปนะเมื่อกี้เรารู้ว่านะ EDB 120มุมนี้ก็ต้อง60พอมุมนี้60นะตัวนี้รัศมีวงกลมรัศมีวงกลมก็แปลว่า ADE เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมนี้60มุมนี้60นะมุมนี้นะเดิมมา60แต่ว่าตัวนี้15แล้วตัวนี้ก็เหลือ45เนี่ยใช่ไหมสร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเติมด้านเติมมุมไปเรื่อยๆมุม E 90องศามุมนี้45มุมนี้ก็ต้อง45ด้วยเนี่ยพอมุมนี้45ก็เป็น EAC สามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วเนี่ยพอเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็แปลว่า CE เท่ากับ EA แต่ EA เท่ากับ R เพราะว่าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านี่เพราะฉะนั้นนะ CE กับ ED ยาวเท่ากันพอยาวเท่ากันสามเหลี่ยม CED ก็เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้านนี้30นะมุมที่ฐานคนละครึ่งก็คนละ75นะแต่มุมนี้นะ75บวกอะไรได้120ก็ต้อง45เพราะฉะนั้นตอบได้เลยนะ x เท่ากับ45องศานะเพราะวิธีที่4ก็วาดรูปเพิ่มเติมนะวาดไปก็เติมมุมไปนะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็แนะนำให้เห็น4วิธีนะแล้วก็ขอสรุปท้ายคลิปว่าวิธีที่ดีที่สุดคือวิธีที่นักเรียนทำได้นะพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ